สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของแหวนของแมนดารินนั่นเองครับหรือว่าแหวนของเวนวูนะครับผมซึ่งแน่นอนแหละครับหากเราเห็นในเวอร์ชั่นของ MCU กันแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเป็นแหวนสักเท่าไหร่เลยนะครับผมมันดูจะเป็นกำไรซะมากกว่าถูกไหมครับซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะมาพูดกันถึงทฤษฎีว่าทำไมถึงมีการเปลี่ยนจากแหวนเนี่ยเป็นกำไรนะครับแล้วก็แหวนแต่ละวงเนี่ยนะครับผมมันมีพลังอะไรกันบ้างเมื่อเรานะครับผมมาดูกันในเวอร์ชันคอมิกนั่นเองซึ่งมาเริ่มแรกกันก่อนว่าเจ้าแหวนนี้เนี่ยทำไมถึงถูกเปลี่ยนนะครับผมจากตัวของแหวนเป็นกำไรเรามี3เหตุผลนะครับผมที่เราสันนิษฐานขึ้นมานะครับ1เลยนะครับผมด้วยความที่เป็นแหวนเนี่ยมันอาจจะดูน่าเบื่อเกินไปนะครับผมก็เรียกได้ว่าอ่ะจำเจไปหน่อยครับเปลี่ยนเป็นกำไรดีกว่าเท่ดีนะครับผมเท่ดี2นะครับผมเฮ้ยทำไมถึงเปลี่ยนเป็นกำไร1เลยเราคิดว่าเท่เฉยๆถูกไหมแต่2เนี่ยเริ่มมีเหตุผลเบื้องหลังแล้วหากใครเคยดูคนเล็กหมัดเทวดานะครับผมก็จะนึกถึงรูปนี้ออกนะครับบางทีเองเนี่ยนะครับผมแหวนนี้นะครับที่ถูกเปลี่ยนเป็นกำไรเนี่ยอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากคนเล็กหมัดเทวดาก็ได้ครับและ3นะครับผมด้วยความที่ว่าแหวนจริงๆนี้นะครับผมมันเป็นเทคโนโลยีต่างดาวนะครับในเวอร์ชันของความเป็นมาในคอมิกนะมันเป็นแหวนของเผ่าพันธุ์ที่ชื่อว่ามาร์กลวนนั่นเองครับผมหรือว่ามังกรนั่นเองครับมังกรอวกาศนะครับผมและไอ้เผ่าพันธุ์เนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นที่มาของตำนานบนโลกนั่นแหละว่าทำไมชาวแบบโบราณในยุคกลางเนี่ยถึงเคยเห็นมังกรทั้งชาวจีนชาวยุโรปเนี่ยในจักรวาลมาเวลนะครับมันเป็นเพราะว่าเผ่าพันธุ์นี้เนี่ยมาที่โลกนั่นเองครับและเทคโนโลยีแหวนเนี่ยมันเอาไว้ให้มังกรใส่นะครับผมก็เลยเป็นไปได้ว่านิ้วมังกรเนี่ยใหญ่กว่านิ้วมนุษย์นะครับก็เลยกลายเป็นกำไรแทนเองอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ในเวอร์ชันของคอมิกเนี่ยจริงๆแล้วนะครับผมไอ้แหวนพวกนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ถูกใช้โดยเจ้าเผ่าพันธุ์มังกรนะครับผมแต่มันถูกใช้เป็นแหล่งพลังงานของยานอวกาศของเผ่าพันธุ์มังกรต่างหากครับผมซึ่งแหวนพวกนี้นะครับก็จะมีวิญญาณนะของพวกนักรบอวกาศเนี่ยอยู่วงละคนด้วยนะครับผมก็คือ10วงเนี่ยก็มี10คนนะครับแล้วแต่ละแหวนเนี่ยก็มีพลังแตกต่างกันไปให้นึกภาพง่ายๆเนี่ยนะครับผมอารมณ์เหมือน Infinity Gauntlet ครับแต่พลังเนี่ยน้อยกว่ามากๆนะคือเรียกได้ว่า Infinity Gauntlet เนี่ยเปลี่ยนได้ทั้งจักรวาลอันนี้ก็คือแบบเป็นพลังขนาดย่อมละกันนะครับผมคิดซะว่าเป็นพลังที่ใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศลำหนึ่งอ่ะก็เอามาใช้กับคนก็ถือว่าเป็นพลังพิเศษได้ถูกไหมก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไปเห็นภาพซึ่งแน่นอนล่ะเอาจริงๆไอ้ทฤษฎีว่าเป็นแหวนขนาดนิ้วมังกรไหมอันนี้จริงๆก็เป็นทฤษฎีที่เราคิดขึ้นมาแบบดิสคัสกันขึ้นมาเองเพราะว่าจริงๆในคอมิกอ่ะมันใช้เป็นแบบว่าเป็นแกนพลังงานให้ยานอ่ะมันก็เลยแบบลองมาพลิกแพงดูแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ขอคอนเฟิร์มใดๆนะว่าเฮ้ยไอ้3สิ่งที่เราพูดมาเนี่ยมันเป็นแนวคิดหรือเปล่าที่ทำให้มาเวลเนี่ยเปลี่ยนจากเป็นแหวนเป็นวงเนี่ยมาเป็นกำไรแทนแต่โดยรวมแล้วเนี่ยผมถือว่าออกมาดูแล้วเท่มากๆนะครับแล้วทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยไอ้แหวน10วงนี้เนี่ยนะครับผมมันมีพลังอะไรกันบ้างโดยก่อนที่จะเริ่มฟังทีละวงกันเนี่ยเรามีเกร็ดความรู้มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าในครั้งแรกเนี่ยที่แมนดารินน่ะได้ใส่แหวน10วงเนี้ยพร้อมกันนะครับผมนอกจากจะสามารถใช้พลังของแหวนได้แล้วเนี่ยนะครับผมเราวิญญาณของนักรบที่อยู่ในแหวนเนี่ยก็พยายามจะติดต่อกับแมนดารินนะครับแล้วก็พยายามนะครับผมที่จะทำให้แมนดารินเนี่ยชุบชีวิตพวกเขาขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้อีกอย่างนึงที่นี้นะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยแหวนแต่ละวงเนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันมาเริ่มกันที่วงแรกเลยนะครับผมเป็นแหวนที่ใส่อยู่ในนิ้วก้อยด้านขวานะครับผมแหวนนี้นะครับมีชื่อว่าไนท์บริงเกอร์นั่นเองนะครับผมโดยมันสามารถสร้างความมืดมิดที่เป็นความมืดแบบมืดสนิทได้นะครับผมแบบว่าจู่ๆห้องสว่างเนี่ยใช้แหวนนี้ปุ๊บเปลี่ยนทุกอย่างให้มืดสนิทได้เลยต่อจากนั้นนะครับผมแหวนถัดมานะครับอยู่ที่นิ้วนางของมือขวานั่นเองครับนั่นก็คือแหวนที่เรียกว่าสเปกทัลนะครับผมแหวนนี้นะครับมีอีกชื่อนึงก็คือ Disintegration Beamling นะครับผมเพราะว่ามันสามารถยิงลำแสงออกมาได้ยังไงนะครับผมซึ่งลำแสงนี้นะครับก็ชื่อตามชื่อเลย Disintegration นั่นเองนะครับผมก็คือยิงแล้วสิ่งของที่โดนไปเนี่ยจะย่อยสลายนะครับผมไปถึงระดับโมเลกุลเลยแต่เรียกได้ว่าแหวนนี้เนี่ยนะครับผมพลังมันดูรุนแรงมากถูกไหมก็เป็นแหวนนะครับผมที่ใช้แล้วเนี่ยจะต้องรอคูลดาวน์นะครับผมจะต้องรอคูลดาวน์20นาทีครับจากนั้นมาดูที่นิ้วกลางกันต่อดีกว่าครับผมกับแหวนที่มีชื่อว่าสปินนะครับหรือว่าวอร์เทกบีมลิงนั่นเ
เองนะครับผมแวนนี้นะครับสามารถสร้างคลื่นกระแสลมออกมาได้นะครับต่อจากนั้นนะครับผมมาที่นิ้วชี้กันดีกว่านะครับนิ้วชี้เนี่ยนะครับผมมากับแหวนที่มีชื่อว่า Influence นั่นเองครับหรือว่า Impact Beam Ring นะครับผมซึ่งแหวนนี้ก็มีความพิเศษอยู่นะครับเพราะแหวนนี้เนี่ยนะครับผมมีหลายสกิลนั่นเองครับผมไม่ได้ใช้ได้แค่อย่างเดียวเหมือนแหวนอื่นๆที่เราได้เห็นมาครับหนึ่งเลยนะครับผมแหวนนี้นะครับผมจะสามารถยิงพลังเป็นคลื่นพลังออกไปได้นะครับผมซึ่งก็เหมือนแบบเวลาฮีโร่ยิงพลังออกไปนั่นแหละคนที่โดนเนี่ยก็กระเด็นออกไปนะครับผมถูกพลังเนี้ยโจมตีเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับและสองนะครับผมสามารถสร้างคลื่นเสียงออกไปได้นะครับผมสร้างแบบคลื่นพลังเสียงออกไปทำให้ยิงได้แห่งพลังนะครับผมแล้วก็ยิงได้แห่งคลื่นเสียงออกไปก็เป็นแหวนที่มี2ความสามารถในวงเดียวนะแต่แหวนนี้จะดูว่าเฮ้ยมันมีความสามารถเยอะแล้วเนี่ยมาดูนิ้วโป้งดีกว่านะครับผมนิ้วโป้งของมือขวาเนี่ยเป็นแหวนที่เรียกได้ว่าน่าจะเทพสุดเลยนะครับนั่นก็คือแหวนที่มีชื่อว่า Remaker นะครับผมหรือเรียกกันให้เข้าใจก็คือ Matter Rearranger Ring นะครับมันคืออะไรกันครับผม Matter Rearranger เนี่ยนะครับผมมันคือการที่ว่าเราเนี่ยนะครับผมเปลี่ยนแปลงสิ่งของได้ยังไงนะครับให้คิดภาพง่ายๆมันก็คือ Ether นะครับผมหรือว่า Reality Stone ในเวอร์ชั่นแบบห่วยๆครับผมก็ไม่ห่วยหรอกครับก็เก่งแหละแต่ถ้าจะเอาไปเทียบกับ Infinity Stone เนี่ยมันก็คงไม่ได้โดยพลังที่มันทำได้คืออะไรก็คือเปลี่ยนแปลงสิ่งของนั่นแหละอารมณ์เหมือนเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงเลยโดยเดี๋ยวเรายกตัวอย่างให้ฟังละกันนะครับผมสามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองได้ครับเปลี่ยนชุดเปลี่ยนรูปลักษณ์ได้หมดเลยนะครับผมวันนึงอยากหน้าหล่อวันนึงอยากหน้าไม่หล่อเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยครับวันนึงอยากใส่ชุดว่ายน้ำก็เปลี่ยนได้ด้วยแหวนเลยครับผมไม่จำเป็นต้องมานั่งเปลี่ยนชุดให้ยากความครับหรือเปลี่ยนตึกเนี่ยเป็นบ้านก็ทำได้นะครับผมเปลี่ยนอากาศให้กลายเป็นก๊าซพิษเปลี่ยนอากาศอยู่ให้กลายเป็นของแข็งมาขังคู่ต่อสู้เอาไว้ก็ประมาณนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ขนาดที่ว่าแบบโอ้โหจะเปลี่ยนจักรวาลลบคนหายไปครึ่งโลกอะไรแบบนี้ก็ทำไม่ได้นะครับผมก็คือมีลิมิตอยู่ในนั้นนะครับต่อจากนั้นนะครับผมเรามาดูมือซ้ายกันบ้างดีกว่านะครับผมดูกันไปในมือขวาเนี่ยมือซ้ายนะครับผมมาเริ่มกันที่นิ้วก้อยนะครับผมมันคือแหวนที่เรียกว่าซีโร่นั่นเองครับหรือว่าไอบลาสลิงนะครับผมซึ่งแหวนนี้ก็ตามชื่อเลยครับยิงพลังน้ำแข็งลงไปได้นะครับผมนั่นแหละแค่นั้นจริงๆนะครับต่อจากนั้นนะครับผมนิ้วนางนะครับก็เปลี่ยนจากธาตุน้ำแข็งอะเปลี่ยนเป็นสายฟ้าแทนนะครับผมกับแหวนที่มีชื่อว่า Lightning นะครับหรือว่า Electro Blastling นะครับก็คือยิงพลังไฟฟ้าออกไปนะครับผมอันนี้คือนิ้วนางนะจากนั้นนะครับผมมาที่นิ้วกลางดีกว่านะครับผมอันนี้เริ่มจะพิเศษออกมาหน่อยนะครับผมกับ The Liar นั่นเองนะครับหรือ Mental Intensifier Ring นะครับชื่ออาจจะดูยากนะครับผมแต่สรุปง่ายๆนะครับเป็นแหวนที่เกี่ยวกับพลังจิตนั่นเองโดยหนึ่งนะครับผมสามารถสร้างภาพหลอนในสมองของคนที่โดนพลังนี้เข้าไปได้และต่อจากนั้นเนี่ยนะครับผมสร้างภาพหลอนไม่ว่าจะเป็นทางภาพทางได้ยินทางกลิ่นทางเสียงคือสัมผัสทั้ง5เนี่ยทำได้หมดและต่อจากนั้นพลังที่มันร้ายกาจมากๆเลยครับผมก็คือสิ่งที่เรียกว่า mental paralysis นะครับหรือว่าการเป็นอัมพาตทางจิตใจนั่นเองก็คือทำให้คนที่โดนเนี่ยเหวอแดกไปเลยครับคือร่างกายเนี่ยปกตินะแต่จิตใจอ่ะไม่สามารถขยับขยื่นทำอะไรได้แล้วก็จะกลายเป็นคนที่อยู่นิ่งๆเฉยๆไปเลยก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแหวนที่โกงในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อจากนั้นนะครับผมมาดูนิ้วชี้กันดีกว่านิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับผมมากับแหวนที่ชื่อว่า incandescent นะครับผมหรือว่า flame blastling นะครับผมนั่นก็คือแหวนที่ปล่อยพลังไฟออกมานะครับก็คือยิงไฟออกมานั่นแหละครับผมแหวนซ้ายเนี่ยเน้นท่าซะเยอะนะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าน้ำแข็งไฟถูกไหมครับผมจากนั้นนะครับมาดูนิ้วโป้งกันดีกว่านะครับผมนิ้วโป้งของมือซ้ายเนี่ยนะครับจะใส่แหวนที่เรียกว่าไดมอนิกนะครับผมหรือว่าไวท์ไลท์ลิงนะครับแหวนนี้นะครับผมมีพลังค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมไลท์เบิร์สนั่นเองนะครับผมก็คือยิงพลังแสงออกไปนะครับอารมณ์เหมือนท่าที่เรียกได้ว่าแฟตแบงอะอารมณ์เหมือนคุริลินนะครับผมแบบโป้งเดียวนะครับผมแฟตแบงใส่ทุกคนเลยอะไรแบบนี้นะครับต่อจากนั้นนะครับผมสามารถสร้างกราวิตี้ฟิลด์ได้นะครับผมหรือว่าสร้างสนามแรงโน้มถ่วงเข้ามาทำให้เรียกได้ว่าศัตรูเนี่ยก็ยากลำบากขึ้นเรื่อยๆนะครับผมและต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับก็มีพลังในการที่จะยกสิ่งของต่างๆให้ลอยขึ้นได้นะครับผมอารมณ์เหมือนการควบคุมสนามแม่เหล็กครับแต่ก็ยังไม่หมดนะครับผมไอ้แหวนจากนิ้วซ้ายเนี่ยแหวนนี้คือแบบมันน่าจะเป็นแหวนที่มีประโยชน์มากที่สุดแล้วนะครับผมนั่นก็คืออีกพลังนึงเนี่ยสามารถสร้างร่างปลอมของมันดารินขึ้นมาได้เป็นการฉาย image projection ออกไปคือร่างปลอมเนี่ยเป็น
แบบแสงออกมาอะไรแบบนี้เหมือนเราฉายโปรเจคเตอร์เป็น 3D ออกมาแต่ไม่ได้แบบว่าโอ้โหร่างปลอมแล้วกลายเป็นแย่งเอาพันล่างนะอย่างนั้นไม่ใช่ก็เรียกได้ว่าสามารถสร้างร่างปลอมเป็นโฮโลกราฟิกขึ้นมาได้ครับผมแล้วก็ทำให้มันขยายใหญ่มากๆได้นะเป็นแบบว่าตัวเองเวอร์ชันยักษ์มาคุยกับลูกน้องอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่านี่ก็คือพลังของแหวนทั้ง10นะครับผมของแมนดารินนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่โกงมากๆนะครับผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าในเวอร์ชันของจักรวาล MCU ในเวอร์ชันหนังเนี่ยจะทำให้พลังมันเทพขนาดนี้เลยหรือเปล่านะครับผมเรียกได้ว่าโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าเทพมากนะเทพสุดๆเลยก็ว่าได้นะครับผมแต่ผมคิดว่าน่าจะแบบเบาๆซอฟๆลงมาหน่อยก็คงไม่ถึงขนาดในคอมิกแต่อาจจะมีสักครึ่งหนึ่งหรือ 70% 75% ก็เป็นไปได้อยู่ท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ท่านผู้ชมเราก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังรายการ Comic World Daily ในวันนี้กันนะครับผมในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ